ากอ่าวไทยนะคะคอมมอนบังกาโลเกาะพะงันวันนี้มีสถานที่เดิมนะคะแต่ว่ามีน้ำขึ้นเต็มฝั่งในช่วงค่ำเราไปเดินมาตอนกลางวันของวันอื่นนะน้ำแห้งยาวกว้างเหมือนสนามฟุตบอลเลยค่ะพอช่วงเย็นวันนี้มาขึ้นเต็มเปี่ยมเลยนะคะคาดว่าถ้ามีฝนปุ๊บน้ำก็จะหนุนทะเลไม่ยอมให้น้ำจากคูนฝั่งไหลลงนะคะเป็นแบบนี้เชื่อไหมคะว่ายามค่ำแล้วอาทิตย์อัสดงแบบนี้มันเป็นความสุขของคนที่ชอบดูอาทิตย์ยามเย็นมันเหมือนกับบอกลาของวันว่าอู้มันแสนจะมีความสุขโรแมนติกกับแสงสีทองอัมไพนะคะเขาเรียกว่าสนธยาลำไรเนาะภาพในที่เดียวกันนะคะวันที่ไม่มีคลื่นไม่มีน้ำนะวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่รอเช็คอินนะคะเดี๋ยวบ่ายๆแล้วค่อยออกเดินทะเลเหมือนเดิมนะคะช่วงนี้ทะเลน้ำขึ้นน้ำลงนะคะช่วงเย็นๆจะมีน้ำทะเลหนุนเนาะแล้วก็ขึ้นสูงด้วยนะขึ้นถึงริมตลิ่งที่สูงสุดเลยนะบางแห่งถึงกับได้ข้ามถนนที่เป็นทางสัญจรเข้าไปสู่ในสวนในพื้นที่เนาะจริงๆแล้วการที่เราสังเกตสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราเนี่ยทำให้เราได้เข้าใจแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยนะถ้าเราสังเกตเรื่องละเอียดอ่อนไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าเออมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นแหละไม่ต้องให้รายละเอียดหรอกอันนี้มันกลายเป็นว่าเหมือนเราละรวมในการพิจารณาทุกสิ่งไปเนาะเพราะว่าธรรมชาติเนี่ยจะตักเตือนเรานะคะธรรมชาติจะบอกเราว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปตรงไหนอย่างไรบ้างนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องพยายามฝึกแล้วก็เขาเรียกว่าฉุกคิดให้ได้บ่อยๆเนาะจริงๆแล้วว่าเหมือนคนที่พอเราว่างแล้ววางนะคะแล้วก็ตั้งสตินะคะจริงๆแล้วพ่อแม่ครูอาจารย์ก็บอกกับเราตลอดเลยเตือนย้ำอยู่เรื่อยเลยนะคะหากเราฟังธรรมของท่านเนาะท่านก็จะบอกว่าใจอย่าเอาไหลออกนอกนะต้องอยู่กับตัวเรานะคะแล้วก็ภาวนาไว้ที่ลมหายใจเพราะว่าชีวิตของคนทุกคนอยู่ที่ลมหายใจนะคะอันนี้เราพูดบ่อยมากเลยเนาะเกี่ยวกับเรื่องลมหายใจเพราะว่ามันมีอยู่ภาวะหนึ่งที่เราแบบรู้สึกอึดอัดมากเลยนะมันใกล้จะหมดแล้วใช่ไหมนี่ลมหายใจเนาะเพราะความอึดอัดมันไม่ได้มันเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ปรารถนาเนาะแต่หลังจากที่เราอึดอัดแล้วเราปล่อยวางแล้วมันก็เป็นอย่างนี้เองเพราะความร้อนเหรอเพราะลมฝนเหรอเพราะความกดอากาศเหรอมันก็จะมีภาวะให้ร่างกายเรารู้นะมันก็เหมือนประหลอดวัดพยากรณ์อากาศไปในตัวเนาะร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยบางทีร่างกายของเราเปลี่ยนแปลงไปแต่มันไม่ได้สั่งมาที่สมองเนาะมันสั่งไปที่อวัยวะส่วนอื่นอวัยวะส่วนนี้ส่วนนั้นจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันเสื่อมไปนะคะเพราะว่ามันหล่อเลี้ยงด้วยไอ้พวกน้ำนะคะดินน้ำลมไฟที่เป็นธาตุอาหารต่างๆอ่ะแล้วเราเนี่ยกินทุกอย่างเลยนะคะกินผักกินอาหารเสริมกินหมูกินเป็ดไก่อะไรก็ได้ที่เป็นอาหารเข้าไปเนาะบางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราได้กินเชื้อโรคเชื้อโรคร้ายเชื้อโรคดีไปมันก็ไปสะสมอยู่ในร่างกายเรานะคะสสารต่างๆที่มันเป็นพลังงานเป็นเกี่ยวกับน้ำปลาน้ำปรุงน้ำส้มน้ำหวานน้ำสารพัดอย่างนะคะแต่ว่าร่างกายมนุษย์เราอ่ะมันต้องมีความหวานบาลานซ์ไปกับความเปรี้ยวหวานมันเค็มนะคะมันต้องมีรสชาตินะคะทุกคนถ้าเราจะจืดอย่างเดียวทั้งหมดร่างกายมันจะเพลียนะคะมันต้องมีบ้างเป็นบางครั้งเนาะแต่ถ้าเราใส่มันเยอะเกินมันก็เป็นโทษนะคะไอ้พวกอาหารหวานคาวผิดรสจัดรส
ไม่จับเนี่ยนะคะถ้าเราระงับมันไปเลยมันเหมือนทําให้ร่างกายเราหยุดเจริญเติบโตสมองเราก็หยุดไปด้วยนะแต่ถ้าเยอะเกินมันก็จะไปเป็นตัวเขาเรียกอะไรสะสมแล้วก็มีเอฟเฟคกับร่างกายเรามันก็เลยกลายเป็นว่าแทนที่จะดีกลายเป็นเสียเนาะอันนี้มันในดีมีเสียในเสียมีดีก็คือร่างกายมนุษย์เราที่ยังอยู่นี่แหละค่ะบางคนก็ประสบความสำเร็จกับชีวิตสุขภาพดีนะคะบางคนก็ไม่ประสบความสำเร็จกับชีวิตสุขภาพมีปัญหานะคะเดี๋ยวเราก็จะได้เล่าสู่กันฟังไปเรื่อยๆนะคะทุกคนติดตามไว้นะคะคอมเมนต์ไว้ด้วยนะคะเราใช้ชีวิตอยู่ที่เกาะพะงันเนาะเป็นบ้านของคนคนหนึ่งที่ไม่หรูหราอะไรนะคะแต่ว่าเราใช้แบบนี้ถ้าเราจะปรับปรุงมันก็ปรับปรุงเป็นช่วงๆไปนะคะแต่การใช้ชีวิตแบบปล่อยวางเนี่ยมันก็ดีอย่างนึงนะมันทำให้เราถอยหลังออกมาได้จากที่เรามุ่งไปข้างหน้าเพื่อจะฟันฝ่าหารางวัลชิ้นใหม่ๆต่อไปนะคะอายุเราเนี่ยมันได้แล้วนะคะที่จะยืนอยู่มองความสำเร็จที่ผ่านมามันเป็นอดีตไปนะคะมันไม่ได้สำคัญสู้ตอนปัจจุบันเนี่ยเราจะชินกับมันไหมเท่านั้นเองเนาะจริงๆแล้วอ่ะผู้คนเราเนี่ยมีดีในตัวเยอะพลังในตัวก็มีมากนะคะเราอย่าด้อยค่าตัวเองเนาะถ้าเราไม่ได้ฆ่าตัวเองเราไม่ไปกล่าวหาคนอื่นไม่ได้เรามองเห็นการกระทำของผู้อื่นเราก็ไม่ต้องไปเหยียบย่ำซ้ำเติมเขานะถ้าเขาทำผิดกฎหมายเดี๋ยวกฎหมายก็จะลงโทษเองนะคะคนเราเกิดมาจำเป็นต้องตายไม่เราไม่จำเป็นต้องไปฆ่าฟันหรือว่าต้องไปแข่งขันอะไรกับใครเลยจริงไหมอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงที่อยากคุยเนาะวันๆของคนที่อยู่เกาะพังงานนี่แหละเกาะพะงันขึ้นชื่อทุกเรื่องเลยนะคะทั้งความเป็นอยู่แล้วก็เรื่องปาร์ตี้เรื่องอาหารการกินมีอะไรต่ออะไรที่คาดไม่ถึงว่าเป็นเกาะเมืองไทยนะเพราะว่ามันไม่เหมือนเมืองไทยเลยค่ะทุกคนมันเป็นเหมือนต่างประเทศอยู่ที่ใดที่หนึ่งแต่อยู่ในผืนแผ่นดินทะเลอ่าวไทยของเรานี่เองเนาะที่เราไปเที่ยวแต่ละหาดแต่ละหาดเนี่ยมันสวยแตกต่างกันนะคะมีเอกลักษณ์ของเขาด้วยแล้วเราก็จดจำมานะจดจำในภาพที่เราควรจะไปแล้วเราก็วนไปอีกมันไม่เคยเบื่อสักวันเดียวเลยเนาะจริงๆคนใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาตินี่นะมันเป็นความฉลาดนะมันเป็นความประทับใจมีใครหลายคนถามเราว่าในน้ำอ่ะมีอะไรนะมันน่าเที่ยวยังไงนะคะเห็นไหมคะปะการังเขากวางเกิดขึ้นกำลังงอกเต็มเลยนะคะเพราะว่ามีสสารแล้วก็มีกลุ่มพวกหินปูนหินฟอสฟอรัสอะไรเนี่ยมาเกาะนะคะก็จะเกิดมาเป็นชีวิตเนาะแล้วก็มีปลามาทำเป็นนิเวศระบบนิเวศของเขานะคะถ้าเราเอาอาหารไปให้ปลาปลาก็ไม่มากินระบบนิเวศมันก็จะทำให้ปะการังนั้นกลายเป็นปะการังที่เริ่มเขาเรียกว่าฟอกขาวเนาะไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่รอบๆตัวมันจะมีโพรงเล็กๆนะคะถ้าเราดูตั้งใจสังเกตดีๆเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์เราสามารถสร้างให้มีปะการังเกาะอยู่ได้นะคะอยู่ในทะเลอ่าวไทยของเรานี่เองนะทุกคนมันเป็นสมบัติล้ำค่าทรัพยากรที่ล้ำค่าของประเทศเลยนะรู้ไหมว่าเงินไหลมาจากชาวต่างชาติทั่วโลกมาเมืองไทยเนี่ยมีหลายหลากมากเลยนะคะแค่เพียงต้นมะพร้าวก็ยังดูมีคุณค่าสำหรับเรานะคิดแล้วก็ทำให้รู้สึกปลื้มปิติปลื้มปิ่มกับความเป็นประเทศของเราภาคภูมิใจไปตรงไหนก็มีของกินอาหารการกินมีอยู่ทั่วเลยนะพูดตรงๆนะเราเคยไปอยู่อเมริการ้านอาหารข้างทางไม่มีนะเขาจะจัดไว้เป็นโซนๆอยู่ในสถานที่ที่ปิดมิดชิดมีเป็นตึกเป็นอะไรอย่างนั้นนะคะเป็นอาคารเนาะแต่บ้านเรานี่โอ้ตั้งขายกันแบบสะอาดสะอ้านนะคะทุกคนแล้วราคาก็ไม่แพงฝรั่งนี่ยิ้มเลยนะคะเขาบอกว่ามาเมืองไทยเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากไม่ต้องจ่ายมากมายเลยค่ะแค่มื้อละเหรียญกว่าๆเองเนาะอันนี้ก็เป็นต้นไม้ที่
จุดเดียวกันนะคะตอนกลางวันกับตอนค่ำเนาะช่วงน้ำขึ้นกับน้ำลงแตกต่างกันนะคะเราถ่ายภาพที่เอากล้องกลับขึ้นไปทางด้านบนฟ้าเนาะก็เลยมองเห็นต้นไม้ลักษณะแบบนี้จริงๆแล้วมันถ่ายไม่หมดนะเพราะว่ามุมกล้องเราอยู่ใต้ต้นไม้มันก็เลยไม่ไกลเนาะขอบคุณมากนะคะทุกคนที่เข้ามาชมคอมเมนต์ไว้นะคะ